โลบักหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบักระบบอัตโนมัติและระบบ ID Pass ระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเรท 5.5 หลังจากซื้อเสร็จโลบักจะใช้เวลา 5-7 วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID Pass เพียงแค่เราใส่ ID และ Password ในโลบักหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ 12-24 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโลบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edimai Shop ร้านรับฟาร์มเกมโลบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบคุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบล็อกฟุตรับกดเพจแมปออสไตล์ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เซิร์ชคำว่า Edimai คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้ปีศาจจากแบบวันพีซลีเจนดารี่มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้านด็อกบักร้านเติมโลบักระบบ ID Passเปิดบริการผ่านแฟนเพจ Facebook มีบริการรับกดผลพิศาจและเกมพาร์ทในแมปบล็อกฟรุตนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเพชรในแมป All Star Tower Defense อีกด้วยการใช้บริการก็ง่ายๆเพียงแค่ส่งข้อความไปที่แฟนเพจ Facebook ก็เริ่มต้นการใช้งานได้เลยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox แบบ King Legacy นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะผมก็จะมาสุ่มผลพิศาจให้ดูนะครับผม100ผลก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ผล Legendary บ้างหรือเปล่านะฮะไปเดี๋ยวไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะฮะก็ตอนนี้นะครับผมมีอยู่10เจมเนาะเดี๋ยวผมจะซื้อเจมมาสุ่มนะครับก็นี่นะครับผม50เจม 1,399 Robux นะครับอ่ะก็จะซื้อ2รอบนะครับรอบแรกรอบ2ก็ 2,000 เกือบ 2,800 โลบักได้นะครับแม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลลีเจนดารี่บ้างหรือเปล่านะครับไปเลยThank you.
โอ้ท่านผู้ชมครับผมมาแล้วนะครับผลแดง1ผลนะฮะนี่นะครับมาแล้วมาแล้วอุ้ยก็เราสุ่มไปทั้งหมดประมาณเมื่อกี้เรามีก็สุ่มไปทั้งหมดประมาณ65ผลนะท่านผู้ชมได้ผลลีเจนดารี่มา1ผลนะฮะว้าวว้าวคลิปนี้มีคอนเทนต์แล้วโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อนะฮะว่าจะได้ผลแดงอีกหรือเปล่านะฮะไปสุ่มต่อเลยนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้เหลือ5ผลสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ผลแดงอีกสัก1ผลหรือเปล่านะฮะม่วงนะครับมาผลสุดท้ายนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมสุ่มได้ผลอะไรบ้างนะครับโอเคก็ครบแล้วนะครับ100ผลก็ก่อนหน้านี้ผมมี110เจมใช่ไหมแม่เดี๋ยวเรามาดูผลปีศาจกันดีกว่านะครับเอาผลสีไหนก่อนดีก่อนเรามาดูผลสีเขียวกันก่อนดีกว่านะครับผลสีเทาเราไม่ดูแล้วกันเนาะอันนี้ผลทรายอันนี้ผลยางอันนี้ผลพระนี่ครับอันนี้ผลอะไรอะกาวิตี้ปะอันนี้ผลทรายอันนี้ก็ผลพระอันนี้ผลทรายทรายผลยางผลยางอันนี้ผลเลิฟนะครับอันนี้ผลยางอันนี้กาวิตี้อันนี้บาเรียบาเรีย2ผลติดนะครับอันนี้ยางอันนี้ผลเลิฟอันนี้กาวิตี้บาเรียยางยางพระอันนี้บาเรียอันนี้พระอันนี้กาวิตี้อันนี้เลิฟอันนี้ทรายทรายยางยางพระยางเลิฟยางแล้วก็ทรายนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูผลม่วงกันบ้างนะครับผมผลม่วงเอผลม่วงผลนี้ผลไฟปะอันนี้ผลโอเปะน่าจะใช่นะครับอันนี้ผลสั่นสะเทือนปะท่านผู้ชมน่าจะสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็อันนี้ผลโอเปะเฮ้ยอันนี้ผลอะไรอะสไปโนเหรอออโลหรือสไปโลท่านผู้ชมโอแล้วก็นี่ผลไฟอ๋อผลไดโนเสาร์มันเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงหมดเลยแหละครับอันนี้น่าจะเป็นสไปอันนี้น่าจะเป็นออโลอันนี้น่าจะเป็นสไปโนนะครับอ๋อ
โอเคโอเคแล้วก็อันนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้ผลแก๊สนี่ใช่ไหมครับอันนี้ผลแก๊สนะครับผลใหม่ล่าสุดนี้ครับอันนี้ผลไฟหยุกยุยหยุกยุยอย่างนี้คือผลได้ใช่ไหมได้เป็นผลได้นะครับแล้วก็อันนี้ผลทุเรียนทุเรียนนี้สายฟ้าแน่นอนนะครับอันนี้ผลสายฟ้าแล้วกันเนาะอันนี้น่าจะเป็นผลพิษนี่ครับผลใหม่เอ้ยผลที่เขาแบบเอาเวกได้นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นออโลผลพิษผลไฟนี่ครับก็หมดแล้วผลม่วงนี่ฮะก็เหลือผลสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ฮะว่าผลระดับ Legendary ของเราได้ผลอะไรนี่ฮะมาพร้อมหรือยัง3 2 1ผ่าเมื่อยผลมังกรโอ้ผลมังกรก็มาว้าวโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับคลิปนี้ก็ไม่เกลือนะฮะ100ผลได้ผลแดงมา1ผลนะฮะก็โอกาส 1% นะในการได้ผลระดับ Legendary นะฮะโอเคท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปสุ่ม100ผลนะฮะด้วยเจมนะในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับผมแล้วก็ขอฝากร้านขายเสื้อไว้ด้วยนะครับเสื้อลายไฟสุดหล่อเท่นะฮะอย่าลืมซื้อกันนะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะโอเคครับผมบ๊ายบายจริงๆแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย